รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่เราสองคนทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์นิสาก็ทำเมนูแสนอร่อยเช่นกันอีกหนึ่งเมนูเราสองทีมใช้คำว่าทีมแล้วกันนะครับก็จะทำจากวัตถุดิบเดียวกันคือเขามีโจทย์มาเป็นแบบวัตถุดิบหลักเนี่ยคือต้องใช้แบบเดียวกันใช่เป็นวัตถุดิบเหมือนกันแหละอาจจะแบบพริกแพงนิดหน่อยเช่นแตงกวาแตงร้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็สไตล์ใครสไตล์งานใช่มันก็เลยสนุกตรงที่ว่าสไตล์อาจารย์นิสักเป็นเมนูแบบนึงนานาเทดดี้เป็นเมนูอีกแบบนึงแต่ความอร่อยเป็นแบบเดียวกันความอร่อยคือมันต้องอร่อยอยู่แล้วไงนะคุณพูดอะไรเนี่ยเสียวจังเลย อ่ะโจทย์ในวันนี้ดีกว่าครับมาเราอะโดนหลอกมาหลายทีแล้วหรอหลายครั้งอะถ้าเป็นฝาแบบนี้จะเป็นโปรตีนคือเนื้อสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราคาดเดาทางเขาไม่ถูกเพราะคุณไปพูดไงคุณไปพูดว่าพอเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้จับไตได้ก็เลยแบบเปลี่ยนเลยทวิสต์เลยรอบนี้ก็ไม่คาดหวังผักก็ผักคุณผู้ชมครับตำรับวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เรานำมาในวันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าโจทย์ของเราจะเป็นอะไรแล้วคุณผู้ชมจะได้เมนูที่ถูกใจหรือเปล่านะครับมาพร้อมหนึ่งสองสามโอ้ยตื่นเต้นดีใจคุณเชียงตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่คือของดีมากๆอีกหนึ่งอย่างเลยนะแหมไม่อยากจะขายของนี่คืออะไรอ่ะอุ๊ยเท่าที่รู้เนี่ยนะข้อมูลเราก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ขออนุญาตแชร์ครับเนี่ยเป็นกุนเชียงหมูมินิคอกเทลตราจันทร์ศักดิ์คุณรู้ป่ะกุนเชียงปกติเนี่ยมันจะเยอะใส่ดินประสิวบ้างใส่นั่นใส่นี่บ้างสารกันเสียสีผสมอาหารอะไรก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดที่พูดมาไม่มีในกุนเชียงของเราเลยนะกุนเชียงหมูมินิคอกเทลตราจันทร์ศักดิ์ไม่เสียดินประสิวไม่เสียสารกันเสียเนื้อเยอะมันน้อยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่ผงชูรสด้วยเวลาคุณซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแนะนำให้คุณเอาไปต้มก่อนทำไมต้องต้มก่อนนะก็เพราะว่าเราใส่มันน้อยเวลาคุณทานเนี่ยเวลาคุณต้มเนื้อจะกลับมานุ่มฟูอร่อยนี่ซื้อไปต้องมีวิธีการกินให้อร่อยด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบขี้เกียจต้มคุณต้มน้ำเดือดเสร็จเอากุนเชียงใส่ลงไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำเย็นก็ใช้ได้กุนเชียงก็นุ่มแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าชอบกินแบบทอดหรือเอาไปเข้าหม้อทอดร้อนก็ได้อร่อยเหมือนกันหนังกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำโดยที่มันน้อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญกัดไปทุกคำเจอกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนี่ข้อมูลเราไม่ค่อยแน่นนะขอบคุณมากครับผม ไหนๆก็วันนี้โจทย์คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีที่เราคุ้นชินนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหลายๆคนเนี่ยซื้อไปทานเล่นเอาไปทำไข่กระทะก็มีเอาไปทำหลายเมนูวันนี้ผมอยากให้แบบคนได้เมนูใหม่นะชี่ฉ่องฝันอะไรฝันฝานะคือช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้คุณเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวนี้งอนแบบโอ้ซิทคอมอ่ะอยากทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแบบฮ่องกงอ่ะอ๋อชี่ฉ่องฝานดีก็รู้จักแล้วเหรออ่ะคือปกติเวลาเขานึ่งอ่ะเขาจะเอาเหมือนแป้งอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเทลงไปในเหมือนในลังนะในถาดที่เป็นสีเหลี่ยมนึ่งร้อนๆแล้วก็ใส่เครื่องลงไปแล้วก็พันแล้วก็สับออกมากินเราไม่มีอุปกรณ์อย่างนั้นอ่ะเรามีลังถึงที่บ้านกับถาดธรรมดาเราจะมาทำตระกูลนี่ไงอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนค่ะปกติก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยมันก็จะมีแบบซอสนิดนึงเป็นซอสแบบซีอิ๊วอร่อยอร่อยวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำซีอิ๊วสูตรนี้ง่ายๆที่เอาไว้ราดก๋วยเตี๋ยวหลอดง่ายๆนะง่ายโอเคน้ำเปล่าใส่ลงไปในหม้อน้ำตาลทรายนะคะซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวตั้งไฟจนร้อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำมันงากับเหล้าจีนน้ำตาลทรายละลายแล้วครับเหล้าจีนอันนี้สำหรับทำอาหารอย่างเดียวนะน้ำมันงาโอเคโอเคจากนั้นเราจะทิ้งน้ำตัวนี้เอาไว้แล้วก็จะมานึ่งแป้งก๋วยเตี๋ยวกันโอเคครับเอาละครับแหมเมื่อกี้ตัวซอสของเราเรียบร้อยแล้วก่อนผสมแป้งเราจะเอาพิมพ์ของเราวันนี้เป็นพิมพ์ทำขนมของที่บ้านเลยค่ะทาน้ำมันนิดนึงนะเพื่อที่เวลาจะได้ออกง่ายๆครับจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำแป้งก๋วยเตี๋ยวรอสูตรนี้พิมพ์ต้องร้อน1 2 3ปึ๊บใส่ลงไป
วอร์มไว้ก่อนเลยวอร์มเขาไฟแรงนะฮะไฟแรงโอเคครับในอ่างผสมนะคะเราจะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านะครับใส่แป้งมันนิดนึงค่ะเกลือเอาเกลือนิดนึงนะเอาต้องมีรสหน่อยอ่ะน้ำเปล่าเนี่ยแค่นี้จริงต้องแบบพักแป้งทิ้งไว้ไหมหรืออะไรยังไงไหมถ้ามีเวลาก็พักก็ได้เอาละครับมาขั้นตอนการทำนะครับพิมพ์ร้อนร้อนตักแป้งลงไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะคะแกล้งเกลี่ยให้เขานี่สังเกตเพราะพิมพ์เราไปวอร์มก่อนนะใช่นี่ไงคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เอาแล้วค่ะเอิบใส่ลงไปปึ้มนี่มันทีมเวิร์กอ่ะเพราะเราไม่มีอุปกรณ์แบบเขาไงคุณเชียงหมูแบบนี้นะคะต้มจากนั้นเอามาหั่นแบบนี้คุณจะได้แบบนี้มาคุณจะใช้ต้นหอมหรือกุ้ยช่ายก็ได้วันนี้เราใช้เป็นต้นหอมครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะไข่ด้วยความที่มันเป็น2ฟองเนาะเราก็จะตีนิดนึงผมเคยกินนะชี่ฉ่องฝันน่ะนี่มันโตเกียวหน้าปากซอยนะขาดซอสปรุงรสใช่มั้ยพริกไทยป่นด้วยเอาเป็นว่าเราอยากกินอะไรเราก็ใส่อย่างนั้นแล้วกันแต่หลักๆต้องมีกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใช่ค่ะพร้อมกันเลยพร้อมนะครับ1 2 3ฮึบโอ้โหดูสิแป้งน่ากินมากยกขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วเนี่ยคุณนานาเนี่ยนะคะก็จะมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียงลงไปเลยเรียงไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราม้วนพับยังไงอ่ะขูดเอาง่ายๆจริงเหรอจริงเนื้อหมูสับจากนั้นนะคะใส่ไข่นิดนึงเราจะไม่ใส่เยอะค่ะต้นหอมนะคะจากนั้นนึ่งต่ออีกนิดนึงไข่สุกใช่ไหมใช่แล้วหนึ่งสองสามได้แล้วครับมานี่โอ้โหกำลังดีระหว่างเรารอนะเราจะเติมเลยใช่ไหมฮะเติมเลยชิ้นต่อไปจะได้ไม่เสียเวลาเขาเรียกว่าเป็นสายพานการผลิตแบบนี้ก็แป้งดีมากเลยอ่ะเนอะนุ่มเนอะอย่างนี้แล้วเราก็จะยกตัวชี่ช่องฝันของเราเนี่ยนะลงจานเสิร์ฟหนึ่งชิ้นอย่างนี้ไส้โผตั้งใจนะโชว์ว่ามีของดีอยู่ในนี้นะต่อไปต่อไปเลยนะยกเลยผมเปิดฝาคุณใส่คนแป้งหน่อยฮึบเอฟเอาละครับนี่แหละครับเมนูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถึงเข้าใจว่าทำไมเขาถึงขายกันแพงเพราะว่าขั้นตอนการทำกินเองมันเหนื่อยเนาะมันดูหลายขั้นตอนนะแต่เอ้ยลองดูก่อนความภูมิใจเอาละครับมาถาดที่สองแม่กำลังเซตตัวได้ที่แป้งกำลังเริ่มตึกๆเลยนะเราก็จะตักเครื่องของเราแน่นอนค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่สักใส่ลงไปเลยแบบนี้อุ้ยน่ากินมากแล้วไม่ขอแบบหมูสับเยอะๆนะไข่ไม่ต้องเอาโปรตีนจากเนื้อสัตว์นี่เหมือนคุณสั่งโตเกียวลุงเลยนะมีไส้ครีมป่ะครับหมูสับล้วนครับลุงอ่ะโอเคอบต่อนะครับอันนี้ต่อสองซ้ำเดี๋ยวนี้ได้ที่ปุ๊บเราก็ม้วนแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะนะครับมาเอาละครับชิ้นที่สองโอ้โหนี่ดูสวยนะแป้งร่อนออกมาเลยแบบนี้โอ้โหนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากจริงๆแป้งนึ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดันฟลุ๊ปฟลุ๊ปฟลุ๊ปเข้ามาจากนั้นเราก็จะเอาแป้งนึ่งของเราเนี่ยจัดเสิร์ฟโอ้โหอย่างนี้สองหลอดก็จุกแล้วจุกแล้วเราราดน้ำเลยหรือจะราดข้างนอกก็ได้จากนั้นเนี่ยนะคะมือสะอาดสะอาดหน้าด้วยต้นหอมนะครับใช่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนเรียบร้อยแล้วเวลาคุณรับประทานคุณจะรับประทานคุณจะราดน้ำอันนี้น้ำซีอิ๊วลงไปเลยก็ได้แต่วันนี้เราแยกมาเผื่อใครที่อยากใส่มากใส่น้อยเอาละครับน่ากินสุดๆเลยครับคุณผู้ชมกับก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนครับน่ากินมากถึงมากที่สุดอุ้ยกุนเชียงลืมตายเดี๋ยวไม่ได้ใส่กุนเชียงยี่ห้อของตัวเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายอุตส่าห์พูดซะเยอะแยะลืมใส่กุนเชียงค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอะช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่เบื่อมันฝรั่งทอดแบบเดิมๆวันนี้เราลองเอาไปบดแล้วก็นำไปอบให้สุกกันดีไหมครับกับเมนู Baked Potato ก่อนเสิร์ฟเพิ่มความหอมชวนหิวด้วยพาเมซานชีสป่นและพริกไทยดำบุบหยาบๆ
เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนู Baked Potatoes วิธีทำใส่มันฝรั่งนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิไข่ไก่เนยสดและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้ค่ะบีบส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะนำเข้าอบจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยพาเมซานชีสป่นพริกไทยดำบุบหยาบรับประทานคู่กับสีราชามาโยตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะคิดออกแล้วว่าจะเอาคุณเชียงมาทำอะไรดีที่มันดูเข้ากันกับผลไม้ในช่วงนี้นั่นก็คือยำกระท้อนเหมาะกับช่วงนี้เลยเพราะกระท้อนออกเต็มเมืองแล้วเราก็ไม่ใส่หมูใส่กุ้งเดี๋ยวจะใส่คุณเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สโลแกนเขาบอกว่าหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทำไมอยู่ๆถึงได้คิดถึงคุณเชียงแบบนี้คุณเชียงโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหวานอาจจะเค็มแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ไม่หวานไม่เค็มแล้วก็มีส่วนของเนื้อมากกว่ามันหมูเพราะฉะนั้นที่สำคัญเนี่ยมันถึงได้ไม่ได้นิ่มๆเหมือนคนอื่นเอาไปใส่หม้อทอดไร้ไขมันหรือไปใส่ฝาอบวางดูคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันที่มันหยดมาติ้งติ้งติ้งของเราน้อยกว่าวิธีรับประทานจะให้คุณเชียงของเราออกมาดูดีคุณผู้ชมตัดห่อแบบนี้มินิค็อกเทลเราก็หยิบออกมาก่อนมันมาเป็นท่อนๆแบบนี้หย่อนลงหม้อต้มเนี่ยคุณผู้ชมจัดการต้มซะไฟกลางๆไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมนี่เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นหรือจะต้มทีเดียวหมดเลยแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นเวลาจะรับประทานก็หยิบมาหั่นเลยแล้วก็รับประทานหั่นบางๆต้มสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ากุนเชียงเนี่ยมันจะพองขึ้นนิดนึงและในระหว่างการต้มนั้นจะทำให้กุนเชียงมีความนุ่มมากขึ้นความเค็มความอะไรต่อมีอะไรก็ออกไปไม่ได้ใส่ดินตะสิวนะคุณผู้ชมนี่สีของหมูจริงๆมันถึงได้ไม่ได้แดงสวยและที่สำคัญมันก็ไม่มากเวลาจับอุ๊ยตายทำไมมันดูแข็งกว่าคนอื่นเขาแต่ว่านี่แหละครับไขมันน้อยเค็มน้อยหวานก็น้อยแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศของที่เขาใส่ในการทำหมูย่างเมืองตรังด้วยเอาล่ะเดี๋ยวคุณเชียงเสร็จเรียบร้อยเราจะมาหั่นบางๆกันนะครับคุณเชียงเมื่อต้มสุกเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะหั่นบางๆแบบนี้ไปใส่ไข่เจียวไปใส่ข้าวผัดไปผัดผักคะน้าผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
หรือจะมาต้มเสร็จแล้วมาหั่นบางๆกินเล่นๆหิวโหยขึ้นมาโอเคนะคุณผู้ชมพุดดิ้งก็หั่นอีกทีนึงหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบหมูย่างเมืองตรังเนี่ยคุณผู้ชมนี่ใช้เพียงแค่ท่อนเดียวนะเนี่ยก็ทำได้กินกัน2คนแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเดนขอใส่2อันแล้วกันนะเดี๋ยวจะว่าเดนขี้เหนียวอีกอันเดนเก็บเนี่ยซอยแบบนี้เจียวไข่ก็เลิศอยู่นะทำยำก็ได้ซอยหอมซอยกระเทียมใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคุณผู้ชมนะหอมแดงอุ้ยโอเคเลยอ่ะเรามาเริ่มทำยำตำรับของเราเรามาเตรียมยำนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นตำรับยำของเราเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปก่อนกระท้อนนี่ได้กระท้อนปุยฝ้ายมานะคุณผู้ชมโอเคเลยเสร็จแล้วก็น้ำมะขามเปียกนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันไม่ไปส่วนความหวานอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูส่วนเรื่องของความเค็มนี่สิคุณผู้ชมต้องระมัดระวังบางทีเราใส่หวานจัดเผ็ดจัดแล้วก็ปรุงเค็มจัดไปไม่รู้ตัวแต่เค็มวันนี้สบายใจได้คุณผู้ชมคะอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียมมากกว่า 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมอุ๊ยสบายใจได้คุณผู้ชมแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยนะอัมพวากะทิ 100% จัดการเคล้าผสมตรงนี้ให้ละลายเข้ากันก่อนคุณผู้ชมพอน้ำตาลละลายเข้ากับเครื่องปรุงอื่นๆถ้าคุณผู้ชมจะชิมนะก็ชิมตอนนี้ใครชอบเปรี้ยวนำชอบหวานนำก็แล้วแต่เค็มก็ยังไม่มีปัญหาเลยวันนี้เพราะปลอดภัยแล้วไม่ใช่ว่าพอใส่เครื่องไปทั้งหมดอุ๊ยเติมโน่นเติมนี่ยำเซ็งหมดนะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จเรียบร้อยตามนี้ปุ๊บกระท้อนคุณผู้ชมจัดการสับๆๆๆเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือบีบน้ำซะเห็นไหมคุณผู้ชมพอใส่กระท้อนเสร็จต้องบอกคุณผู้ชมว่าคลุกก่อนให้เครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเนื้อกระท้อนมีเวลาก็อุ๊ยตายหิวน้ำจังเลยเดินไปกินน้ำก่อนสัก5นาที10นาทีคุณผู้ชมก็แกล้งอุ๊ยตายนู่นนี่นู่นแต่เปล่าอยากจะหมกเอาไว้ให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้ากันเป็นเทคนิคนะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ถึงเวลาจะรับประทานเราก็มาเติมหอมแดงพริกขี้หนูนิดหน่อยพอเดี๋ยวเผ็ดนอนรุ่มร้อนท้องอีกถั่วลิสงคั่วเองคั่วใหม่ๆใครที่ไม่ชอบหรือแพ้ถั่วลิสงก็อย่ากินกุ้งแห้งนี่ก็เค็มนะซื้อมาเสร็จเนี่ยโยนลงหม้อน้ำร้อนซะก่อน5นาที10นาทีแล้วก็เอาไปผึ่งหรือไปเป่าหรือใส่เตาอบที่มีลมร้อนกุ้งแห้งจะแห้งความเค็มจะหายไป 30% คุณผู้ชมปลอดภัยมะพร้าวคั่วใส่นิดนึงหอมๆเนี่ยคลุกอุ๊ยตายแม่เจ้าน่ากินนะตายน่ากินมากถึงมากที่สุดอุ๊ยกุนเชียงอ้าลืมตายเดี๋ยวไม่ได้ใส่กุนเชียงยี่ห้อของตัวเองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ตายตายตายอุตส่าห์พูดซะเยอะแยะลืมใส่คุณเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอ่ะไม่มีอะไรน่ากินเท่าคุณเชียงคุณผู้ชมอย่างอื่นธรรมดาหมดยกเว้นคุณเชียงพิเศษขายของสุดฤทธิ์งานนี้มะพร้าวหน่อยนะถั่วลิสงกุ้งหน่อยผักชีหันไปหาคุณผู้ชมพริกขี้หนูแห้งทอดไข่ต้มเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะยำกระท้อนสูตรเด็ดใส่กุนเชียงประอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ภูมิใจตรงที่กุนเชียงของเราไม่เค็มไม่มันมากไม่หวานมากแล้วก็มีเนื้อมากกว่าไขมันก็เลยทำกับข้าวตำรับไหนๆก็อร่อยได้ทุกเจนล่ะคุณผู้ชมครับอร่อยว่าไม่ได้อร่อยแบบเล่นๆนะอร่อยแบบไหนครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงจังให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็ค
ราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะเปียไว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิลเพิลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่02-682-7644คุณเชียงเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของจีนหรือเปล่าเพราะฝรั่งเขาบอกเขาก็มีซอสเซจอ๋อคนจีนก็มีกุนเชียงคนไทยเราก็มีเหมือนกันนะก็มีบรรดาแบบประเภทไส้อั่วมีแหนมมีไส้กรอกอีสานสรุปแล้วก็มีอยู่ทุกประเทศนะคุณผู้ชมที่เป็นตำรับของเขาแต่วันนี้อาจจะนิสสักภูมิใจตรงที่กุนเชียงของเราไม่เค็มไม่หมั่นมากไม่หวานมากแล้วก็มีเนื้อมากกว่าไขมันก็เลยทำกับข้าวตำรับไหนๆๆๆก็อร่อยได้ทุกเจนล่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคะก่อนจากกันวันนี้ขออนุญาตฝากนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยนะครับไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสครับที่สำคัญนะคะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเรียกได้ว่าเป็นอาหารทานเล่นทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นยำกระท้อนหรือก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแต่รับรองความอร่อยว่าไม่ได้อร่อยแบบเล่นๆนะอร่อยแบบไหนครับอร่อยจริงๆอร่อยจริงจังก็น่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับของอาจารย์นิ่งศักดิ์แล้วก็ของนานาเทดดี้นะครับเมนูอร่อยๆนะฮะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์เวลา15:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าโรคภัยแค่เจ็บยังคงอยู่รอบตัวเราสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเราต่อสู้ได้นั่นก็คือต้องมีอาหารการกินที่ดีคุณผู้ชมเลือกกินแต่อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ทำลายร่างกายของตัวเองนะครับวันนี้นานาเทดดี้และฉันสักหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเรา2คนวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเจี๊ยบกรอบกันค่ะสาหร่าย1แผ่นม้วนเขาเข้ามาเลยแบบนี้หมุน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 วันนี้ยังไม่ทอดก็ได้ยินเสียงกรอบแล้วนะจากนั้นคุณก็เอาสาหร่ายกับกระเจี๊ยบเนี่ยลงไปชุบเลยแล้วคุณก็ทอดวันนี้นานามีผงปาปริก้านะคะกระเจี๊ยบกรอบของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเป็นของกินเล่นที่ทานเพลินเพลินวันนี้เมนูของเราคือกระเจี๊ยบผัดกะปิกุ้งสดนะครับเป็นกระเจี๊ยบผัดที่อร่อยนี่ข้าวสวย1จานผัดกระเจี๊ยบกุ้งสดวางข้างจานเยี่ยม